แล้วก็พระองค์ไม่ได้ทรงให้กำเนิดผู้ใดคือหมายถึงความว่าพระองค์เนี่ยไม่ได้เป็นพ่อใครนะครับเพราะว่าก่อนหน้าสมัยนบีมูฮัมหมัดเนี่ยมันมีความเชื่อผิดๆเพี้ยนๆมานะครับมีสังคมของพวกชาวคัมภีร์หรือพวกบันีอิสราเอลลูกหลานอิสราเอลเนี่ยนะครับมีความเชื่อสับสนว่าพระเจ้าเป็นพ่อบ้างเป็นพระบิดานะครับก็เป็นพระบิดาก็ต้องมีบุตรสินะครับถ้าหากว่ามีบุตรแล้วต้องมีวิญญาณต้องเป็นวิญญาณที่บริสุทธิ์ความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวมันก็เลยแตกเป็นตรีเอกานุภาพเห็นไหมฮะมันมีความเชื่อผิดๆเพี้ยนๆอย่างนี้ขึ้นมานะครับหลังสมัยพระเยซูเพราะนบีอีสาหรือพระเยซูนะครับกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลชัดเจนว่าพระเจ้านั้นมีองค์เดียวแต่หลังจากสมัยพระเยซูประมาณสัก70ปีเท่านั้นเองไอ้ความเชื่อเรื่องตรีเอกานุภาพนะครับมันเกิดขึ้นแล้วมันลามเข้ามาในคาบสมุทรอาหรับก่อนสมัยอิสลามนะครับชุมชนชาวยิวชุมชาวคริสเตียนมาอาศัยอยู่ในแผ่นดินอาหรับแล้วก็มีความเชื่ออย่างนี้อยู่ด้วยนะครับเพราะนั้นเมื่อนบีมูฮัมหมัดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีพระเจ้าก็เลยประทานคัมภีร์กุรอานนะครับให้แก่นบีมูฮัมหมัดมาอธิบายให้คนเหล่านี้นะครับว่าพระเจ้านั้นไม่ได้เป็นบิดาผู้ให้กำเนิดใครถ้าหากว่ามีการกำเนิดก็ต้องมีการให้กำเนิดก็ต้องมีภรรยาสิใช่ไหมดังนั้นถ้าหากว่ามีภรรยาพระเจ้าก็มีฐานะไม่ต่างจากมนุษย์ที่ทำหน้าเป็นสามีเพราะในเวลานั้นนะครับพระเยซูเนี่ยถูกกำเนิดมาอย่างมหัศจรรย์โดยไม่มีพ่อก็ทำให้ชาวยิวชาวคริสเตียนนะครับก็เชื่อดังนั้นว่าเมื่อพระเยซูเนี่ยนะเกิดมาโดยไม่มีพ่อต้องหาคำอธิบายนะครับหาคำอธิบายว่าพระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้ามันก็ทำให้เกิดความเชื่อสับสนอันนั้นคัมภีร์กุรอานบอกว่าพระเจ้าเนี่ยทรงมีอำนาจที่จะให้ใครบังเกิดขึ้นมาโดยนอกกฎธรรมชาติก็ได้กฎธรรมชาติคือลูกจะเกิดก็ต้องเกิดขึ้นจากการแต่งงานระหว่างชายกับหญิงถึงจะให้ลูกได้อันนั้นเป็นกฎธรรมชาติแต่เมื่อพระองค์ทรงสร้างธรรมชาติขึ้นมาแล้วเนี่ยพระองค์ไม่ได้อยู่ใต้ธรรมชาตินะเหมือนกับมนุษย์เราเนี่ยเวลาสร้างสุ่มขึ้นมาให้ไก่อยู่เนี่ยสร้างสุ่มขึ้นมาให้ไก่อยู่แล้วมีมนุษย์คนไหนมุดก็ไปอยู่ใต้สุ่มมนุษย์อยู่นอกสุ่มครับเช่นเดียวกับพระเจ้านะครับพระเจ้าอยู่นอกเหนือกฎธรรมชาติพระองค์ทรงมีอำนาจเหนือธรรมชาติเพราะนั้นถ้าพระองค์จะทำอะไรให้บังเกิดขึ้นนอกเหนือจากกฎธรรมชาติพระองค์ก็สามารถจะทำได้นะครับการที่พระเยซูกำเนิดขึ้นมาโดยที่ไม่มีพ่อแต่มีแม่เนี่ยเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่ต้องการแสดงให้เห็นอำนาจเหนือกฎธรรมชาติของพระองค์ให้แก่ชาวยิวในสมัยนบีมูฮัมหมัดเนี่ยได้เห็นจะได้รู้ว่านี่คือสิ่งที่เป็นปาฏิหาริย์นะครับที่เรียกร้องให้ผู้ปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้าเนี่ยได้หันมาศรัทธาในพระองค์และก็เชื่อฟังพระองค์นะครับและพระองค์ไม่ได้ทรงถูกผู้ใดกำเนิดนะครับคือไม่ได้เป็นพ่อไม่ได้เป็นลูกใครทั้งสิ้นแล้วก็ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์นะครับ